ดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้อยู่ในครัวแน่นอนนะครับอันนี้เป็นโซนห้องโถงของบ้านนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวนี่นะครับที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นซุปเปอร์ล็อกกล่องเก็บของแบบพับได้นะฮะอันนี้มันจะเป็นแบบสไลด์ซ้ายขวานะเดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันมันซึ่งรุ่นนี้มันเป็นโมเดล5684นะครับเป็นกล่องเก็บของพับได้แบบล่าสุดนะฮะเป็นสินค้าล่าสุดของซุปเปอร์ล็อกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการใช้งานการกางการเก็บของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราแกะพลาสติกหุ้มกล่องนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการกางง่ายมากเลยแล้วก็นอนลงแบบนี้นะครับและให้เรายกด้านข้างเนี่ยขึ้นแบบนี้นะครับด้านล่างเขาเนี่ยมันจะเป็นด้านฐานนะครับด้านฐานเนี่ยมันจะมีล้ออยู่นะครับให้เราดันไปข้างหลังแบบนี้ดันไปข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้อย่างนี้นะครับและเรามันจะมีล็อกตรงนี้นะครับให้เราเอามือกดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่มันจะมีล็อกอยู่นะครับด้านละ4จุดเนาะให้เอามือกดเข้าไปอย่างนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนี่มันจะเป็นด้านฝาด้านบนนะครับมันจะเป็นฝาด้านบนของมันแล้วก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะครับอย่างนี้แล้วก็เอามือกดเข้าอย่างนี้นี่คืออยู่แล้วนะอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับแบบนี้นี่เมื่อเราประกบเสร็จแล้วมันจะได้ลักษณะกล่องประมาณนี้นะครับความจุของกล่องใบนี้ก็คือ60ลิตรนะฮะมันมีประตูสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบานสไลด์นะครับซ้ายกับขวาตรงนี้อย่างนี้นะอันนี้สามารถเปิดได้2ด้านอย่างนี้นี่แล้วก็ด้านบนด้วยนะครับสามารถเปิดด้านบนอย่างนี้ด้วยนี่เราสามารถเก็บของได้ทั้ง2ด้านก็คือด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหน้าอย่างนี้เนาะสะดวกแบบไหนก็เลือกเก็บแบบนั้นแล้วกันบานสไลด์ด้านหน้าเนี่ยนะครับจะออกเป็นสีเทาขุ่นแต่ก็มองเห็นวัตถุข้างในอยู่นะว่าเราใส่วัตถุไปปริมาณเท่าไหร่เห็นมือผมไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเห็นแบบมัวๆหน่อยๆเนาะเพื่อแบบว่าไม่ได้เห็นแบบของแค่อยู่ข้างในแบบเห็นละเกะละกะอะไรอย่างนี้เลยมันจะมีขุ่นๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเขาทำมือจับมาแบบนี้สไลด์ไม่ฝืดนะครับสไลด์ง่ายมากเห็นไหมครับสไลด์ได้ทั้งสองด้านด้านล่างและด้านบนของบานสไลด์นะครับมันจะมีลิ้นไว้สำหรับล็อกเปิดปิดอยู่นะครับมันไม่ได้หลวมนะมันก็แบบล็อกไว้อยู่นะครับงี้ด้านบนนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับนี่ก็จะเปิดขึ้นอย่างนี้นะครับด้านบนจะเป็นพลาสติกใสที่ใสกว่าด้านหน้านะครับออกสีเทาใสอันนี้จะสามารถมองเห็นวัตถุข้างในได้ชัดกว่านะครับตรงฝาด้านบนเนี่ยนะครับเขาก็จะทำร่องไว้คล้ายๆมือจับทำให้เราสามารถเปิดปิดได้นะฮะตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับเพื่อล็อกฝาไม่ให้แบบให้มันอยู่นะครับไม่ได้เปิดง่ายเนาะอย่างนี้นะครับความยาวของตัวกล่องนะครับจากนี่มาถึงนี่60เซนนะครับส่วนความลึกนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ย37เซนติเมตรส่วนความสูงของกล่องก็จะอยู่ที่41เซนติเมตรนะครับอันนี้คือดิเมนชันของเขาความจุก็60ลิตรนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนาะด้านบนของกล่องทั้ง2ด้านนะครับซ้ายกับขวามันจะมีเขี้ยวยื่นออกมาเพื่อเอาล็อกอีกกล่องหนึ่งเวลาเราเอามาซ้อนกันเนี่ยนะครับมันจะได้อยู่ไม่ขยับขยื่นไปไหนนะส่วนด้านล่างของตัวกล่องนะครับนี่มันจะมีล้ออยู่5จุดนะครับ1 2 3 4 5นี่นะครับตัวล้อเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเคลื่อนย้ายกล่องได้ง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกนะสามารถลากไปได้เลยเหลืออีกด้านหนึ่งที่จะให้ดูก็คือนี่ด้านหลังก็จะเป็นลอนๆธรรมดานะครับเรียบๆนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เขาบอกว่าสามารถรับน้ำหนักได้ชั้นละ10กิโลนะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วไม่เชื่อว่า10กิโลมันมากกว่านั้นนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับแต่ว่าผมจะลองขึ้นมาข้างบนนี้ให้ดูนะฮะน้ำหนักของผมเนี่ยประมาณ70ถึง71กิโลกรัมนะเดี๋ยวลองให้ดูนะเอาจุดนะนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่ใช่แมวยากลนะไม่ใช่แมวยากลใดๆทั้งสิ้นคือรับน้ำหนักได้เยอะมากอ่ะแข็งแรงมากนะครับอันนี้อันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบอีก2อันนะครับที่เหลือนี้แล้วก็ซ้อนให้ดูว่าเวลามันซ้อนกันแล้วมันสวยขนาดไหนเนาะโอเค
้ผมประกอบเสร็จแล้วทั้ง3กล่องนะครับ1กล่องเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวเองนะครับแล้วทีนี้เราจะเอามาซ้อนกันเขาแนะนำให้ซ้อนกันได้สูงสุดประมาณ3กล่องนะครับอ่ะเวลาเราจะเอาซ้อนกันเนี่ยมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับตรงนี้นะล็อกที่ผมบอกให้ตั้งแต่แรกเราก็พยายามเอาให้ตรงแล้วกันนะครับพอมันตรงแล้วเนี่ยมันจะไม่ขยับนะครับมันจะไม่ขยับแล้วก็มันสามารถที่จะแบบเอาไปด้วยกันได้เนาะไปอีกชั้นหนึ่งนะน่าจะตรงละลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ3ชั้นเนาะนี่นะ2อันนี้จะเปิดได้แต่ด้านหน้านะครับถ้าหากว่าซ้อนกันนะอันนี้อันบนสุดก็จะเปิดได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านบนด้วยเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวแล้วก็การประกอบใช้งานให้ดูนะฮะสำหรับกล่องอเนกประสงค์เรียกว่ากล่องพับได้แล้วกันถ้าเราพับเนี่ยมันจะเหลือความหนาเนี่ยประมาณสัก10เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแล้วกล่องเนี่ยเวลาเราใส่ของเต็มแล้วมันมีล้อใช่ไหมมันสามารถเลื่อนไปอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องยกให้เหนื่อยนะฮะคุณแม่บ้านก็สามารถยกได้เคลื่อนย้ายได้สบายนะครับกล่องใบนึงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราซื้อใบเดียวนะมันจะอยู่ที่ราคา989 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเซต3กล่องเนี่ยนะฮะเป็นเซตนี้เลยราคาจะถูกลงมากเลยจะอยู่ที่ประมาณ 2,499 บาทนะครับทั้งหมด3เซตนี้นะอันเนี้ยมันจะช่วยในการเรื่องของการจัดระเบียบบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้นะครับตุ๊กตาของเล่นเด็กอะไรเงี้ยเสื้อผ้าอะไรก็เอามาใส่ได้ซึ่งมันไม่ต้องเปิดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันสามารถเปิดข้างๆอย่างเงี้ยได้แล้วมันรับน้ำหนักได้สูงมากอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมขึ้นไปนะขึ้นมาอยู่บนเนี่ยเลยนะครับให้ดูเลยว่ามันแข็งแรงขนาดไหนเนาะอันนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับที่ Superlock Official Shop นะครับของเขาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนก็ได้นะครับถ้าหากว่าชอบใจตัดสินใจก็กดสั่งซื้อด้วยตัวท่านเองแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีอุปกรณ์ของใช้ภายในครัวภายในบ้านเนี่ยก็จะเอามารีวิวให้กับคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านได้ดูนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ